สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปดูหนังเรื่องนี้มา Hitman's Wife Bodyguard แซบซ่าแบบว่า Bodyguard 2หนังเข้าฉายนะครับปี2564นะครับเป็นหนังแอคชั่นตลกแล้วก็มีความยาวหนังทั้งหมด100นาทีนะครับ1ชั่วโมง40นาทีสำหรับนักแสดงนำนะครับก็คือไล่จากตรงกลางนะครับเซนมาซามาฮายแอกนะครับหรือว่าเอแจ็กซ์ในหนังเรื่อง Internal นะครับถ้าจำกันได้นะทีนี้เจ๊มาในลุคที่แบบโอ้โหค่อนข้างจะแตกต่างครับบางคนอาจจะจำไม่ได้นะผมตอนแรกผมก็จำไม่ได้คนที่2ครับไรอาเรโนครับซ้ายสุดเลยครับคนนี้นะครับเดดพูลของเราครับมาในเรื่องนี้ก็คือไม่ได้ใส่ชุดเดดพูลนะแต่ว่าจะบอกว่าบุคลิกนี่เหมือนเดดพูลมากเลยคนถัดไปครับซามูเอลแอร์แจ็กสันนะครับคนขวาสุดครับเขาเล่นเป็นสามีภรรยาเรียกว่าเป็นสามีของคนกลางเนี่ยนะครับเป็นที่มาของ Wise Bodyguard นะครับแล้วก็คนถัดไปครับมีแอนโทนิโอบันเดรอสนะครับที่อยู่ข้างๆพี่ผิวดำซามูเอลแจ็กสันนะครับถัดจากนางเอกนะครับคนถ้านับจากซ้าย1 2 3 4คนที่4ที่ใส่แว่นกันแดดนั่นแหละครับตัวนี้ถือว่าเป็นบอสภาคหลายของเรื่องนะครับแล้วก็คนที่5นะครับก็คือโมแกนฟรีแมนครับถัดจากไรอันเรโนลด์คนนี้ถือว่าเข้มคึกคักกึกกักนะครับแสดงบทเป็นพ่อของไรอันเรโนลด์นะครับแล้วจะเป็นพ่อกันยังไงเนี่ยผิวคนละผิวสีก็คนละสีอย่างนี้ไปหาคำตอบกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับนอกจากนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยยังมีดาราดังๆอีกค่อนข้างเยอะเลยอย่างแฟรงกิโลนะครับคงมีคนเห็นนะครับทอมฮอปเปอร์นะครับแล้วก็มีกาเบรียลไรท์นะครับแล้วก็มีอลิซแมคคิลานนะครับก็ค่อนข้างจะมีดาราแบบไม่ได้โนเนมเท่าไหร่นะมากันเยอะมากเลยนะครับในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างน่าตกใจเลยแหละแง ก็สำหรับเรื่องย่อนะครับก็ว่าด้วยนะครับเรื่องของซามาฮายเอกนะครับซึ่งเขารับบทเป็นภรรยาของพี่ดำด้านขวานะครับเขาเกิดปัญหาว่าแฟนหายครับพอแฟนหายปั๊บนะครับเธอก็เลยต้องดึงพ่อไรอันเรโนเนี่ยผมจะเรียกว่าเดดพูลดีไหมพ่อไรอันเรโนเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดที่ถูกยึดใบอนุญาตอยู่นะครับเรื่องวุ่นๆมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าใบอนุญาตก็ไม่มีแล้วพ่อไลอันเนี่ยแกค่อนข้างที่จะเป็นประเภทแบบซื่อๆใสๆทุกอย่างเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยนะครับในโลกของเขาอะนะครับทีนี้พอไม่มีใบอนุญาตเขาก็แบบแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะถูกเมียนะครับคุณเมียของพี่ผิวดำเนี่ยดึงเข้ามาร่วมด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของความฮาแล้วก็ความเรียกว่าระเบิดวายป่วงใช้คำว่าเรียกระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับถ้าเป็นหนังไทยนะใช้คำนั้นได้เลยอ่ะคือถ้าสมมติแบบใครไปดูอีเทอร์เนลมาแล้วเกิดอารมณ์ค้างนะครับให้มาดูหนังเรื่องนี้เลยครับให้มาดูหนังเรื่องนี้ได้เลยคือจะคุณจะได้อารมณ์ความมันแอคชั่นระเบิดระเบ้อเข้ามาแทนนะครับแล้วก็แบบเอาสองเรื่องมารวมกันแล้วขยำนะเพราะว่ามีตัวแสดงนำตัวเดียวกันนะครับก็คือเจ๊ซามาฮายเอกนะครับผมจะบอกว่าเขาแสดงดีนะแสดงดีแล้วก็อีก4คนข้างหลังก็แสดงดีครับทุกคนเลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบเล่นกันเอามันน่ะนะครับมันจะมีความเหมือนการ์ตูนอยู่บ้างอันนี้ต้องทำใจนะแต่ดูแล้วก็ก็มันดีผมก็ชอบนะครับเรียกว่าไม่มีที่ติอ่ะค่อ
่อนข้างดีเลยแหละน่านี่หนังเรื่องนี้มีเป็นบูเรออกมาแล้วนะก็เห็นไหมซัมเมอร์ไฮเยกบางคนจำหน้าไม่ได้จริงๆนะผมก็จำไม่ได้เลยสำหรับความรู้สึกหลังดูนะผมอยากจะบอกว่าก็ดีนะดีอ่ะเออเป็นหนังที่แบบแอคชั่นมันดีส่วนเนื้อหาไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นการ์ตูนอ่ะมันแบบมันอารมณ์คล้ายๆฟาสอ่ะเออแต่ว่ามันก็มีแนวทางของมันนะครับก็คือเนี่ยดารา 3-4 ตัวเนี่ยเขาขากันฮามากเลยแล้วก็คาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างชัดการแสดงก็ค่อนข้างชัดนะโปรดักชันพูดถึงโปรดักชันก็ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยคือดีแบบสเต็ปเดียวกับเดดพูลอ่ะนะครับไม่ขี้เหร่นะตัวแสดงเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วคุณหน้าคุณตากันดีมากเลยครับนี่อันนี้เป็นอีกแบบนึงนะครับแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะใบปิดโปสเตอร์นี่มันเป็นภาค2นะจริงๆอ่ะผมก็ยังแปลกใจภาค1นี่มันมีมาตอนไหนนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทางการตลาดของค่ายหนังเนี่ยเขาแบบตั้งใจดึงเอามาชนกับEternal หรือเปล่านะนั่นน่ะสิคาแรคเตอร์จะค่อนข้างชัดเลยครับในภาคนี้เนี่ยโอ้ยเจ๊แกสุดยอดครับส่วนไรอันเรโนนี่ก็แบบอารมณ์จับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนเดดพูลครับแต่แบบไม่ต้องใส่ชุดเดดพูลไงส่วนพี่ดำนี่แกก็แบบสุดยอดต้องไปดูอ่ะมันตลกดีอ่ะตลกฮาแล้วก็แบบมันพูดไม่ถูกแต่สนุกดีผมชอบเลยผมแบบอีเทอร์นอลอารมณ์ค้างมาใช่ไหมมาดูเรื่องนี้ต่อนี่แบบดีแบบจับรวมกันแล้วหาร2อะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าแนะนำให้ไปดูครับใครอยากดูแอคชั่นนะครับมาดูเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับนะครับแล้วก็จับแปลงตัวนิดหน่อยนะครับเอแจ็คนะครับมาจับปืนนะครับนะเรดพูลก็จับปืนนะครับแล้วก็ต้องไปรวมแก๊งกันนะครับกับสามีของพี่เอแจ็คนะครับ เอาแหละวันนี้ผมขอเล่าด้วยอารมณ์ที่แบบความรู้สึกที่แบบดีอ่ะสนุกดีนะครับใครต้องการอารมณ์แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะไปที่เรื่องนี้ได้เลยครับหลังจากดูเอเทอร์นอลมาแล้วเพราะว่านางเอกคนเดียวกันนะครับไปดูการแสดงเธอก็ได้แกโอเคถ้านึกอะไรไม่ออกก็ไปดูพี่แล้วไอไลอ้านเรโนกับซัมเอลแจ็กสันนะครับโอเคขอบคุณมากวันนี้ไม่รู้เมายามาหรือเปล่าถอยไม่ใช่เมายาเขาเรียกว่าเมาอะไรมารู้สึกอารมณ์ดีมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปไปดูมาแล้วก็236772นะครับแล้วเดี๋ยวใครที่ไปดูหนังมาแล้วมีเรื่องไหนอยากจะมาคุยสามารถโพสไว้ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้เพื่อนๆ อยากดูหนังแอคชั่นหรือเปล่าแล้วไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างบอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ